สวัสดีค่ะFC ของพี่ดานะคะพี่น้องทุกๆคนนะคะขณะนี้ท่านกำลังเข้ามารับชม Facebook Live กับพี่ดารุณีกฤตบุญยาไลนะคะค่ะขณะนี้ที่ประเทศไทยเป็นเวลาที่ประเทศไทยเป็นวันอาทิตย์ที่23มกราคม2565นะคะเป็นเวลาบ่ายโมง15นาทีแต่ขณะนี้พี่ดาอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็เป็นวันอาทิตย์ที่23เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าที่นี่เป็นตีหนึ่งที่นี่เป็นตีหนึ่ง15นาทีนะคะเอาละค่ะตั้งท่าก่อนสวัสดีนะคะทุกๆคนค่ะเอาละค่ะขอถอดแว่นนะคะใส่เป็นพิธีค่ะใส่เป็นเขาเรียกอะไรนะฮะเป็นการเริ่มต้นรายการค่ะก็โอเคนะคะเดี๋ยวพี่ดาจะขอดูจากเครื่องนี้นะคะว่าเราได้ไหนนะหารหัสก่อนว่ารหัสอะไรโอเคมาละค่ะสวัสดีจังได้แล้วเนี่ยอ้าวล่ะค่ะค่ะสวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันสบายๆซึ่งพี่ดาเองนะคะชอบที่จะทำรายการในช่วงที่เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าเผื่อได้เวลาที่เป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่สะดวกนะคะพี่ดาก็จะพยายามมานั่งทำรายการเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรนะฮะมีสมาธิเวลาอยู่ข้างนอกบางทีไปทำไลฟ์ข้างนอกเนี่ยนะคะไม่มีสมาธิค่ะเดี๋ยวคนเดินผ่านเดี๋ยวคนเข้ามากวนหรือว่าเข้ามาทักคือเขาแบบว่าเขามีความสนุกอยากจะสนุกด้วยนะคะคนที่นี่เขาเปิดเผยค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวนะคะวันนี้เรากำลังจะ Facebook ไลฟ์กันว่าด้วยเรื่องอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราดูกันก่อนนะคะว่าเข้ามาแล้วก็บอกฟีดแบคพี่ดาหน่อยนะคะว่าเสียงชัดเจนไหมนะคะแล้วค่ะขอทักทายนิดนึงก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์นะคะปรบมือให้คุณสมศักดิ์ผู้ที่เข้ามาเป็นคนแรกในวันนี้นะคะเอาละค่ะขณะนี้ท่านกำลังชมเข้ามารับชม Facebook Live กับพี่ดานะคะพี่ดาดารุณีกฤตบุญยาไลนะคะก็คือเป็นพี่ที่น้องๆรักแล้วก็มีความผูกพันเรามีความผูกพันกันนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณมากค่ะกับหนึ่งกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะกับทุกคนนะคะที่รักแล้วก็ติดตามแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เราจะนำเสนอให้แก่กันอย่างจริงใจนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะขณะนี้ก็ 145,000 กว่าแล้วนะคะที่ติดตามพี่ดามาพี่ดาทำ Facebook Live ทำ Facebook เนี่ยมาเป็นเวลาเกือบ8ปีแล้วเนาะตั้งแต่57นะคะตั้งแต่ปี57ค่ะก็ตั้งแต่มีแฟนคลับเริ่มต้นมา30 40 50นะคะจนกระทั่งถึงเมื่อ6ปีนะคะก็มาถึงประมาณ 70,000 กว่าคนค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะกับการที่เราได้มาหนุนใจกันสิ่งที่เราพูดเป็นประโยชน์ต่อกันเลยทำให้เราเหนียวแน่นนะคะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะคะกับทุกๆเรื่องราวในชีวิตค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ Now playing play อิงจังไดพี่ดาขอดูก่อนนะคะค่ะคุณจรัญญานะคะคุณนามทิพย์คุณเกลสวัสดีค่ะน้องอลิศค่ะคุณฉัตรมงคลชัยนะคะไหนล่ะคุณวรวรรณนะคะคุณทุมนะคะคุณบัณฑิตคุณรอยัลจอยคุณจีดาภา
คุณมาริสาคุณสายฝนคุณชายเสียงชัดเจนครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะอยากจะอ่านคำนี้ล่ะค่ะว่าเสียงชัดเจนไหมเพราะว่าจะได้เริ่มรายการนะคะก็ค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกคนอย่างเป็นทางการค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะไปพูดด้วยเรื่องอะไรต่างๆอีกนะคะพี่ดาวันนี้เป็นวันอาทิตย์มีเวลาเยอะนะคะแล้วก็นอนแอบงีบเมื่อตอนเย็นไว้แล้วนะคะเพื่อที่จะได้มาทำงานในตอนดึกอย่างนี้ได้นะคะเอาล่ะค่ะแล้วเราค่อยไปทักทายกันใน Facebook นะคะแต่วันนี้เริ่มต้นนะคะมีสิ่งดีๆมาบอกกับทุกๆคนนะคะว่าก่อนหน้านี้นะคะตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนี่นะพี่ดาก็ได้นำเสนอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะที่คนจะถามพี่ดาเสมอว่าด้วยเรื่องความเป็นอยู่ว่าด้วยเรื่องการดูแลตัวเองอะไรยังไงนะคะแล้วก็ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าพี่ดาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงอายุประมาณ45อัพนะคะหรือ40อัพก็ได้นะคะคือทุกๆคนจะมีความรู้สึกว่ามาวันนี้เนี่ยเราจะดูแลตัวเองยังไงให้กระฉับกระเฉงให้กระปรี้กระเปร่าให้มีความสดชื่นรื่นเริงอะไรเงี้ยนะคะแล้วจะกินอาหารอะไรยังไงนะคะจะได้มีหุ่นที่สเลนเดอร์จังสิ พูดแล้วก็ขำตัวเองนะคะอันนี้ไม่ได้ยอตัวเองนะคะเพียงแต่ว่าก็เลยบอกว่าต้องบอกกับค่ะก็เลยต้องบอกกับทุกๆคนนะคะว่าพี่ดาเนี่ยไอ้ที่ออกมาลุกทำอะไรตัวนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เรามีประสบการณ์ในชีวิตอะไรมาเนี่ยนะคะไม่อยากจะเก็บเอาไว้คนเดียวจะเอาเคล็ดลับดีๆนะคะมาให้กับทุกๆคนแล้วก็ทุกๆคนก็จะถามมาเนี่ยใน Facebook เนี่ยจะถามมาเรื่อยอะค่ะถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ถามเรื่องแต่งหน้าทำผมแต่งตัวอะไรสารพัดอย่างนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดคนจะถามว่าพี่ดาดูแลตัวเองยังไงถึงได้มีสุขภาพที่ดีอย่างนี้เดือนนี้นะคะกำลังจะสิ้นเดือนมกราแล้วแล้วมีเดือนกุมภาพันธ์อีกหนึ่งเดือนพอวันที่8มีนาคม2565นี้พี่ดาจะอายุ73ปีแล้วนะคะดูเถอะค่ะคนอายุ73ปีนะคะแต่ว่าไม่เคยมีใครทายถูกค่ะคนจะทายพี่ดาประมาณ48ถึง50นะคะเอาล่ะค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะว่าวันนี้พี่ดาจะมาพูดอะไรให้ฟังก็คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะพี่ดาได้ค้นพบสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยพี่ดานี่เป็นคนที่ดูแลร่างกายเนี่ยนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่เขาไม่เรียกอาหารเสริมนะคะเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยนะคะที่จะทานรักษาผิวพรรณอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยปรับสมดุลในร่างกายอะไรของเราเนาะพี่ดานี่ก็เรียกว่าเป็นเจ้าแม่ที่รู้มากกับเรื่องเหล่านี้เพราะว่าไม่เชื่อสิ่งที่โฆษณาแต่จะเชื่อคือทดลองด้วยตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วก็ได้ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะของเนี่ยค่ะของ TLC ก็คือ Total Life Change นะคะชีวิตของเราเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่าง total เลยก็คือการที่เรามีสุขภาพที่ดีก็จะทำให้นำพาซึ่งสิ่งดีๆมาสู่ตัวเราเองและก็โรคภัยไม่มากล้ำกลายเบียดเราได้ง่ายอย่างนั้นนะคะดังนั้นสิ่งหนึ่งนะคะที่พี่ดาเนี่ยจะเจอกับตัวเองก็คือเป็นคนท้องผูกนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี่ก่อนจะมาพูดถึงตรงนี้อย่าเพิ่งโทรเข้ามาเด้อเดี๋ยวเพิ่งโทรเข้ามาเด้อค่อยกำลังทำ Facebook Live อยู่พี่ดาเวลาพูดไปนะจะลืมบางทีก็บ้าแกก็ลืมบอกว่าทำไมทุกคนเนี่ยเข้ามารับชมแล้วก็พี่ดาก็จะทำอะไรแปลกๆสนุกสนานอะไรบ่อยๆเนี่ยนะคะพี่ดาก็บอกอย่างเดียวค่ะว่าพี่ดาเนี่ยมีความสุขกับผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะคือคนทุกเพศทุกวัยสามารถจะเอาสิ่งที่พี่ดาใช้ในชีวิตเนี่ยนะคะปรับปรุงตัวเองปรับปรุงสุขภาพเนี่ยนะคะไม่ว่าชายหญิงคนเด็กคนหนุ่มคนสาวคนแก่นะคะผู้ชายผู้หญิงเอาไปใช้ได้หมดอะค่ะแต่ตัวพี่ดาเองมีความสุขก็คืออย่างที่บอกค่ะผู้หญิง45อัพเขาบอกว่าพี่ดาเป็นไอดอลของเขานะพี่ดาก็บอกค่ะว่าบอกผู้หญิงทุกคนนะคะว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยอั
ันนี้ท่องเป็นคาถาไว้เลยนะคะผู้หญิงอย่าหยุดสวยและก็ความสวยของผู้หญิงสมัยนี้นะคะสวยไม่มีสมองไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าสมัยนี้นะคะยุคไฮเทคนะคะเราสามารถเรียนรู้กับทุกๆอย่างได้โดยที่ไม่ต้องมีครูก็ได้นะคะดังนั้นเราจึงเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยและเราก็เป็นคนสวยที่มีสมองด้วยเอาล่ะค่ะมาต่อว่าด้วยเรื่องสุขภาพนะคะดังนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งวันนี้พี่ดาจะนำเสนอเรื่องสุขภาพก็คือพี่ดาเนี่ยมีปัญหามาตั้งแต่7-8 ขวบนะคะเป็นผู้หญิงที่เป็นเด็กที่ท้องผูกมากนะคะท้องผูกชนิดที่ต้องทานยาระบายทุกวันหรือไม่ฉะนั้นเขาก็จะมีลูกสวนใช่ไหมคะต้องสวนทุกวันไม่สวนไม่ถ่ายแล้วถ้าเกิดไม่ถ่าย2-3 วันเนี่ยโอ้โหทรมานมากเลยเรียกว่าถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยนะไข้ขึ้นได้เลยค่ะทีนี้มันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะคะกับการที่ท้องผูกดังนั้นต้องทานยาต้องมีวิธีการหลายอย่างการที่บอกว่าทานผลไม้เยอะๆทานอาหารที่มีกากใยนะคะเอาไม่อยู่ค่ะสำหรับคนที่ธาตุแข็งนะคะดังนั้นพี่ดาเชื่อว่ามีคนเยอะมากนะคะที่เป็นแบบนี้แล้วเมื่อพี่ดานำเสนอมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็มีคนถามเข้ามาเยอะมากเนื่องจากว่าคนท้องผูกเนี่ยนะคะพี่ดาว่า 70-80% ของมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยนะท้องผูกไอ้พวกขี้แตกขี้แตนโดยที่ไม่ต้องสวนไม่ต้องกินอะไรเนี่ยนะหายากนะคะก็เอาละค่ะเราก็ต้องพูดกันเรื่องความจริงซึ่งมันนำมาซึ่งการที่เราเนี่ยมีสุขภาพที่แย่เชื่อไหมคะทุกๆคนว่าการที่เราเชื่อไหมคะว่าการที่เราท้องโตขึ้นมามีพุงโดยเฉพาะยิ่งพี่ดาเนี่ยในช่วงที่อายุ35-40นะพอเริ่มมีหน้าท้องเราเข้าใจว่าเราเนี่ยถึงวัยที่กินเยอะไขมันสะสมมันก็เลยออกที่ท้องทำให้มีพุงนะคะจนกระทั่งอย่างผู้ชายเนี่ยนะคะมีพุงใหญ่มากจนขนาดที่พี่ดามองเห็นแล้วพี่ดามีความรู้สึกว่าโอ้โหอุ้มบาดมาทุกวันเนี่ยบาดเนี่ยไม่หนักยังไงและทีนี้ตัวพี่ดาเองก็เหมือนกันนะคะจำได้ว่าพอมีลูกนะคะสิ่งหนึ่งก็คือทำให้มีหน้าท้องแล้วแหละลดยังไงนะคะมันก็ยังมีนิดหน่อยแต่พอ40กว่านะคะเฮ้ยมันโตขึ้นมันเริ่มแบบมันขึ้นจนเราซิทอัพเราอะไรก็แล้วนะคะเอาไม่อยู่ปลงว่าอายุเยอะแล้วกินไขมันสะสมมันก็ต้องมีพุงนี่แหละมีก็มีไปอะไรอย่างนี้นะคะกลับไปคิดอย่างนั้นที่ไหนได้มันไม่ใช่ค่ะการที่เราพุงโตออกมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรามีไขมันสะสมแต่บางทีอาหารเนี่ยนะที่เรากินเข้าไปแล้วเราขับถ่ายมาขนาดที่เรียกว่าเราท้องผูกแล้วเราก็ทานยาระบายแล้วก็ถ่ายได้ก็จริงนะคะเชื่อไหมคะว่าในตำราแพทย์นะคะบอกว่ากากอาหารเนี่ยที่มันตกค้างอยู่ในลำไส้เราเนี่ยนะคะเพราะลำไส้เรายาวตั้งกี่เมตรก็ไม่รู้นะคะพ่นกดๆๆเนี่ยค่ะมันสามบางคนเนี่ยนะบางคนนะคะท้องโตเนี่ยเขาเรียกได้ว่าอะไรมีกากอาหารขี้ดีๆเนี่ยนะคะอยู่ในท้อง8-10กิโลเนี่ยค่ะแล้วพี่ดาเองก็มีประสบการณ์ตรงนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วยังไงคะดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยนะคะในยุคสมัยใหม่นั่นก็คือเขามีวิวัฒนาการใหม่ก็น่าจะสักจะเป็น10ปีแล้วค่ะการดีท็อกซ์ลำไส้ด้วยการอัดน้ำเข้าไปขับถ่ายออกมาน่ากลัวมากเลยค่ะพี่ดาสมัยก่อนเคยทำนะคะก็กลัวลำไส้แตกเหมือนกันนะเวลาที่เรานอนดูแล้วก็ในจอนะคะเขาก็บอกว่าเขาทำอะไรเราเนี่ยน้ำเข้าน้ำออกเลยน่ากลัวค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยค่ะค่ะพี่ดาบอกแล้วไงคะว่าปีที่แล้วพี่ดาก็เจอเนี่ยค่ะ Total Life Change เป็นผลิตภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกานะคะบริษัทนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะดีท็อกซ์ที่ขายดีที่สุดนะคะในโลกแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาในโลกหรือเปล่าไม่รู้นะคะเดี๋ยวต้องไปดูเปเปอร์อีกทีแต่ขายดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ก่อตั้งมา20กว่าปีแล้วค่ะเชื่อไหมคะว่าเริ่มต้นพี่ดาก็ดื่มอันนี้นะคะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไอแอสโซทีไอแอสโซทีนะคะเป็นชาสำหรับดีท็อกลำไส้การดีท็อกซ์นั่นก็คือทำให้เกิดการขับถ่ายแบบกวาดออกมานะคะแล้วเป็นการเขาเรียกอะไรนะคะขับถ่ายออกมาเป็นการขับถ่ายออกมาอย่างเจนเทิลคือไม่ใช่พวก
กินยาระบายเนี่ยนะมันจะบีบลำไส้ให้เราถ่ายหรือว่าเราจะต้องใช้ลูกสวนเพื่อที่จะให้มันมีน้ำหล่อลื่นให้ขับถ่ายออกมาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะการรับประทานเข้าไปข้างในเนี่ยค่ะมันจะเกิดการขับถ่ายออกมาคือดีท็อกซ์ออกมาอย่างเจนเทิลแล้วจะบอกอย่างนี้นะคะว่ามันไม่ใช่ทำให้เกิดการลดอะไรนะคะกากใยออกไปอย่างเดียวนะคะมันช่วยในการที่จะให้เราไม่เป็นอันตรายต่อการที่มีไขมันไปเกาะติดอยู่ที่ผนังเส้นเลือดนะคะโดยเฉพาะยิ่งในเส้นเลือดหัวใจอย่างเงี้ยค่ะน่ากลัวมากเชื่อไหมคะว่าคนที่ไขมันอุดตันในหัวใจเนี่ยนะคะคนที่มีไขมันอุดตันที่หัวใจเนี่ยนะคะกว่าอาการจะออกถึง 80% นะคะมันเป็นถึง 80% แล้วนะคะอาการมันถึงจะออกให้เรารู้แล้วก็ถ้าเป็นอยู่ในสมองนะคะที่จะทำให้เกิดอุดตันในสมองเนี่ยนะคะโอ้อันนั้นต้อง 100% เลยค่ะถึงจะเกิดอุดตันในสมองแล้วก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยค่ะดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดนะคะก็คือการที่เราทำไมพี่ดาถึงบอกว่าให้ดีท็อกซ์ลำไส้รู้ไหมคะว่าโรคจากภายนอกที่เข้ามาสู่ร่างกายเรามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่โรคส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะมันมาจากข้างในนั่นก็คือคิดดูสิคะไอ้กากใยที่พี่ดาว่าเนี่ยนะ8-10 กิโลที่มันอยู่ข้างอยู่เนี่ยนะคะแล้วมันก็จะเกิดการดูดซึมไปเลี้ยงร่างกายตลอดเวลาไอ้เนี่ยค่ะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ถูกดูดซึมไปด้วยมันจึงสร้างโรคให้แก่กับเรามาจากลำไส้แล้วเชื่อไหมคะว่าพี่ดาเองเนี่ยนะคะโชคดีที่ยังไม่ได้เป็นมะเร็งลำไส้โรคมะเร็งลำไส้เนี่ยเป็นโรคที่มันมาจากตรงนี้แหละค่ะแบบที่พี่ดาบอกเนี่ยมันอุดตันและเสร็จแล้วมันเกิดอะไรไม่รู้อะมันเกิดความสกปรกเกิดอะไรต่างๆแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้กันเยอะแล้วทีนี้ตัวพี่ดาเองเมื่อ2 ปีที่แล้วก็เกิดปวดท้องมากนะคะลำไส้อุดตันไม่ได้เป็นมะเร็งลำไส้นะคะลำไส้อุดตันเพราะว่าเกิดพังผืดไปรับลำไส้แล้วพอพังผืดมันไปรับลำไส้เนี่ยลำไส้เราเนี่ยมันก็จะตีบลงเพราะฉะนั้นไอ้กากใยค่ะเมื่อกี้นี้สัญญาณเน็ตเขาเรียกอะไรนะดีเลย์ไปตั้งประมาณกี่วิไม่รู้นะคะอ่ะพูดให้ฟังต่อใหม่นะคะว่าลำไส้พี่ดาเนี่ยเกิดพังผืดไปรับลำไส้มันก็เลยตีบพอมันตีบปุ๊บกากใยก็ออกไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันตีบจนสุดเนี่ยนะคะตอนนี้แหละมันไม่มีอะไรออกไปได้ขนาดพี่ดาทานยาระบายนะคะแต่ก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมระบายทานยาระบายทำไมขับถ่ายออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นก้อนอุจจาระอะไรเงี้ยมันน้ำมันเป็นน้ำมันปนเหลวๆไปนั่นก็คือมันออกไปได้แต่น้ำอะค่ะไอ้ตัวกากนี่มันยังค้างอยู่แล้วเสร็จแล้วก็เลยต้องเกิดผ่าตัดฉุกเฉินนะคะแล้วตัดลำไส้ทิ้งไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าไอ้ก้อนกากที่ติดอยู่ข้างในเนี่ยมันตกค้างอยู่มันยิ่งกว่าตะกันในหม้อน้ำที่เราต้มนานๆเป็นตะกันไปหมดอย่างนั้นนะคะถูกตัดออกไปโชคดีที่อยู่ในอเมริกาหมอเก่งมากทีแรกหมอบอกว่าไม่รู้ว่าต้องตัดออกไปเยอะแค่ไหนมันอาจจะถูกตัดเยอะจนกระทั่งต่อไม่ได้ถ้าต่อกันไม่ได้ออกมาที่ทวารนะคะพี่ดาก็ต้องออกจะออกทางช่องท้องเหมือนกับคนที่เป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็ผ่าตัดเสร็จแล้วก็เจาะทางช่องท้องกากอะไรต่างๆก็จะออกทางนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่โชคดีหมอก็เป็นห่วงนะคะแต่ว่าหมอที่นี่เก่งค่ะได้ความว่าเชื่อไหมคะว่าอยู่โรงพยาบาลประมาณ14 วันเราก็ตั้งแต่ผ่าตัดแล้วก็ตัดไอ้ก้อนนี้ออกไปแล้วเราก็ไม่ได้ทานอาหารเลยค่ะให้แต่น้ำเกลือนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ให้อาหารเหลวมากคือให้กินแต่น้ำซุปนะคะเพราะว่าเราผ่าตัดที่ลำไส้เพราะฉะนั้นยังให้อะไรที่มีกากไม่ได้พอ14 วันก็กลับบ้านเชื่อไหมคะว่ากลับบ้านเราก็คิดว่าเราไม่ได้กินอะไรเลยมันก็คงไม่มีอะไรอยู่ในท้องได้ความว่าพอเราเกิดอาการปวดท้องจะถ่ายไม่ได้ปวดท้องอยากถ่ายไม่ได้แล้วทำยังไงอ่ะลองเอาจะสวนก็ไม่กล้านะคะเพราะว่าเพิ่งผ่าตัดลำไส้แล้วไม่รู้ว่าเย็บยังไงขืนไปทำอะไรแล้วเบ่งปุ๊บเนี่ยไส้แตกขึ้นมายุ่งเลยนะคะก็ไม่กล้าก็ลองคำก้นตัวเองดูนะคะอุ้มแม่เจ้ามันเป็นก้อนอะไรแข็งๆอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ปวดท้องจะตายต้องไปโรงพยาบาลอีกแล้วเชื่อไหมคะว่าต้องอยู่ที่โรงพยาบาลอีก3 วันเพราะว่าถ่ายไม่ได้แต่ปวดท้องจะตายหมอก็ต้องทำให้เกิดการขับถ่ายค่อยๆใน3 วันนะคะต้องใส่เพมเพิร์สอะค่ะเพื่อว่า
มันขี้แตกขี้แตกอะไรก็ไม่รู้นี่ต้องเล่าเรื่องอย่างนี้นะคะหวังว่าคงไม่มีใครมีความรู้สึกว่าพี่ดาเอาเรื่องอะไรไม่รู้ไม่น่าฟังมาเล่าให้ฟังคือจริงๆเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยอู้มันมีอีกเยอะแยะนะคะที่ฟังแล้วน่ากลัวแล้วก็เราจะต้องหาทางป้องกันยังไงเชื่อไหมคะว่าหลังจากขับถ่ายไปแล้วนะคะน้ำหนักพี่ดาก่อนที่ออกตอนที่ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านเนี่ยนะ50กิโลแต่ต้องกลับไปใหม่นะคะแล้วสุดท้ายกลับมาบ้านโดยที่เกิดการขับถ่ายโล่งหมดแล้วนะคะเขาออกไปให้หมดนะคะหายไปอีก2โลค่ะดูเถอะค่ะตัดออกไปแล้วนะคะมันยังตกค้างอยู่ตรงไหนยังไม่รู้นะอีก2โลค่ะนั่นแหละค่ะหลังจากนั้นนะคะมาเมื่อปีก่อนปีกายเนี่ยนะคะเจอตัวนี้พี่ดาดีใจมากเลยค่ะว่าต่อแต่นี้ไปนะคะพี่ดาจะไม่กลัวกับการเป็นลำไส้อุดตันอีกแล้วกับการที่กากใยไปตกค้างอยู่ในนั้นเชื่อไหมคะว่าพี่ดาก็จะทานไอแอสโซทีเนี่ยนะคะซึ่ง1ห่อเนี่ยนะมันก็จะมีอยู่ข้างในเนี่ยนะคะพี่ดาจำไม่ได้4 2หรือ5 2 5 2นะคะมี5 2เนี่ยค่ะแล้วในนี้เนี่ยมันจะเป็นซอง2ท่อนเราก็จะต้มน้ำต้มน้ำเดือดนะคะชงด้วยน้ำ1ลิตรทิ้งเอาไว้8ชั่วโมงแล้วก็น้ำสุกอีก3ลิตรรวมแล้วกับต้มอันนี้4ลิตรนะคะผสมกันดื่มนะคะวันละ1ครั้งหรือวันละ2ครั้งก็ได้นะคะในช่วงที่เรารับประทานอาหารก่อนเรารับประทานอาหารนิดนึง30นาทีก็ได้นะคะอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเชื่อไหมคะว่ามัน gentle แล้วพี่ดาเนี่ยนะก็เลยยิ่ง slender เข้าไปใหญ่เลยนะคะมันไม่ใช่เป็นตัวที่จะมาลดน้ำหนักอะไรเรานะคะแต่มันจะทำให้เกิดการขับถ่ายทำให้ข้างในของร่างกายของเราเนี่ยนะคะมันล้างไขมันออกไปแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่มีกากใยอะไรที่จะเป็นเชื้อโรคที่จะดูดซึมไปอีกดังนั้นสุขภาพเราจะแข็งแรงและที่สำคัญที่สุดห่างไกลกับมะเร็งลำไส้ใครที่ยังไม่เป็นนะคะแล้วยังไงเจอตัวนี้ที่ว่าดีแล้วนะคะก็ยังมีอีกนะคะถ้าเผื่อคุณไม่อยากทำแบบนั้นคุณก็เป็น ISO T Original Instant นี่เลยค่ะชงเหมือนชงกาแฟนะคะชงดื่มเลยนะคะชงดื่มได้เลยอย่างนี้ก็ได้ค่ะนะคะอย่างนี้ก็มีนะคะแล้วก็ดูก็แล้วกันค่ะที่สำคัญนะคะหน้าตาเราก็จะไม่เป็นสิวและยิ่งคนที่อยู่ในวัยฮอร์โมนพลุกพล่านอะไรนะคะก็จะหน้าตาสวยสดงดงามแล้วพี่ดาก็เจออีกนะคะตัวนี้ชื่อ Nutribust เป็นวิตามินค่ะเป็นวิตามินตั้ง20กว่าอย่างนะคะที่รวมอยู่ในอันเดียวเวลาเรากินวิตามินเรากินอะไรนะคะวิตามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอ้โหเมื่อก่อนที่พี่ดาก่อนจะกลางวันนะคะกินมัน8เม็ดก่อนจะนอนกินอีก8เม็ดไอ้นี่คืออะไรนะ Evening Primrose Oil ไอ้นี่วิตามิน E ไอ้นี่ไอ้นั่นนะนี่ค่ะ20กว่าอย่างอยู่ในนี้เลยนะคะดื่ม Nutra Boost อย่างเดียวนะคะตื่นเช้ามาปุ๊บยังไม่ต้องแปรงฟันเลยค่ะกินเลยนะคะโอ้โหมันเกิดความแจ่มใสมันเกิดความเขาเรียกว่าอะไรตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยนะมันคล้ายๆเหมือนว่าเรานอนหลับสนิทแล้วเราตื่นมาเราก็อิ่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าตอนนี้คนขี้เกียจลิ้นขี้เกียจลิ้นมาเลยค่ะกินอย่างนี้เลยฉีกตึ๊ดกินเลยนะคะโอ้สะดวกสบายมากเลยค่ะตัวนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าดีสุดๆแล้วอะไรนี่เลยค่ะอันนี้เพิ่งมาเป็นวิตามินเหมือนกันค่ะวิตามินตัวนี้ยังไงล่ะเขาเรียกชื่อมันว่า NRG NRG ก็คืออะไร N Energy นะคะ Energy นอกจากเป็น Energy แล้วนะคะยังช่วยควบคุมน้ำหนักหรือลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะอันนี้เพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เดี๋ยววันนี้จะเริ่มกินอีกอันนึงค่ะกินสิ่งที่ไม่ใช่เคมีนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เสริมสร้างสุขภาพประเทศอเมริกานี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะเจ้าพ่อวิตามินเลยค่ะคุณไปคอสโก้นะคะ
ร้าน71,000,000เลยค่ะคุณไปเลือกดูนะคะว่าคุณจะซื้ออะไรกินดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปศึกษาดูแต่พี่ดาเนี่ยใช้สิ่งนี้และก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทนี้ขายดีที่สุดนะคะในอเมริกาแล้วก็ขายทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ในประเทศไทยมีจำหน่ายแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อใครสนใจแล้วก็ใครสงสัยแล้วก็อยากรู้อะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวพี่ดาจะขึ้นจอให้นะคะไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้มีหรือเปล่าวิรุณการ2828 WIROONKAN 2828นะคะพี่ดาไม่ได้เตรียมตัวเลยโมคือสิบมิววันนี้ไหนล่ะแบบหนึ่งนะคะโอ้โหสงสัยกว่าจะเจอคงนานมากไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่ดาจะโพสต์ขึ้นไปให้นะคะวิรุณการ2828 WIROONKAN ตัวเล็กหมดเลยนะคะ2828ค่ะติดต่อเข้าไปที่ตรงนี้นะคะแล้วพี่ดาจะมีทีมที่บอกให้ทราบแล้วก็ถ้าเผื่อคุณสนใจจะรับประทานหรืออะไรก็คุยไปนะคะแต่พี่ดาทำเป็นอาชีพได้ด้วยนะคะในยุคที่เขาเรียกอะไรนะยุคโควิดเขาเรียกอะไรนะต้องsocial distance อยู่บ้านแล้ววันนี้นะคะมีคุณโอไมครอนบวกกับคุณอะไรเนี่ยบวกกันยุ่งกันใหญ่นะคะล็อกดาวน์อีกแล้วนะคะดังนั้นเราทำธุรกิจขายตรงแบบนี้นะคะแบบเน็ตเวิร์กเราก็สามารถจะมีอาชีพเสริมที่พี่ดาเป็นอาชีพหลักนะคะโดยเฉพาะยิ่งเพื่อนๆที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยค่ะนะคะที่วิรุณการ2828แล้วก็จะติดต่อมาถึงตัวพี่ดาได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่2เรามาพูดคุยว่าด้วยเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามกันดีค่ะตอนนี้ต้องขอลาสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ